สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่คุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนี่เธอมีวิธีแก้ลดเค็มในน้ำแกงหรือเปล่าถ้าหากฉันจะเติมน้ำลงไปอีกก็กลัวจะเสียรสชาติความอร่อยนะสิมีวิธีบอกฉันบ้างไหมฉันมีข้อมูลเรื่องนี้พอดีเลยฉันจะเปิดให้เธอดูจ้ะสุดยอดเคล็ดลับแก้ลดเค็มในน้ำแกงค่ะสำหรับใครที่เผลอทำน้ำแกงเค็มเกินไปหากเติมน้ำเพิ่มไปอีกจะทำให้เสียรสชาติความอร่อยวิธีแก้ก็สามารถทำได้โดยการใช้ข้าวสารที่ล้างสะอาดประมาณ1กำมือแล้วห่อด้วยผ้าขาวใช้ได้มันให้แน่นหย่อนลงไปต้มในหม้อน้ำแกงทิ้งไว้สักครู่นึงค่ะรสเค็มก็ค่อยๆถูกดูดไปน้ำแกงก็จะหายเค็มมีอีกวิธีนึงค่ะใช้มันฝรั่งแก้เค็มได้ค่ะเพียงแค่ต้องปอกเปลือกออกให้หมดแล้วใส่ลงไปทิ้งไว้สักครู่จึงตักมันฝรั่งขึ้นความเค็มจะถูกดูดออกไปเช่นกันค่ะจะได้น้ำแกงที่มีรสชาติอร่อยไม่เค็มค่ะขอบคุณมากๆเลยนะเธอที่หาข้อมูลดีๆมาให้ฉันไม่เป็นไรจ้ะมีข้อมูลดีๆแบบนี้ต้องแบ่งปันฉันยินดีจ้ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนี่เธอมีวิธีแก้ลดเค็มในน้ำแกงหรือเปล่าถ้าหากฉันจะเติมน้ำลงไปอีกก็กลัวจะเสียรสชาติความอร่อยนะสิมีวิธีบอกฉันบ้างไหมฉันมีข้อมูลเรื่องนี้พอดีเลยฉันจะเปิดให้เธอดูจ้ะสุดยอดเคล็ดลับแก้ลดเค็มในน้ำแกงค่ะสำหรับใครที่เผลอทำน้ำแกงเค็มเกินไปหากเติมน้ำเพิ่มไปอีกจะทำให้เสียรสชาติความอร่อยวิธีแก้ก็สามารถทำได้โดยการใช้ข้าวสารที่ล้างสะอาดประมาณ1กำมือแล้วห่อด้วยผ้าขาวใช้ได้มันให้แน่นหย่อนลงไปต้มในหม้อน้ำแกงทิ้งไว้สักครู่นึงค่ะรสเค็มก็ค่อยๆถูกดูดไปน้ำแกงก็จะหายเค็มมีอีกวิธีนึงค่ะใช้มันฝรั่งแก้เค็มได้ค่ะเพียงแค่ต้องปอกเปลือกออกให้หมดแล้วใส่ลงไปทิ้งไว้สักครู่จึงตักมันฝรั่งขึ้นความเค็มจะถูกดูดออกไปเช่นกันค่ะจะได้น้ำแกงที่มีรสชาติอร่อยไม่เค็มค่ะ
ขอบคุณมากๆเลยนะเธอที่หาข้อมูลดีๆมาให้ฉันไม่เป็นไรจ้ะมีข้อมูลดีๆแบบนี้ต้องแบ่งปันฉันยินดีจ้ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนี่เธอมีวิธีแก้รสเค็มในน้ำแกงหรือเปล่าถ้าหากฉันจะเติมน้ำลงไปอีกก็กลัวจะเสียรสชาติความอร่อยนะสิมีวิธีบอกฉันบ้างไหมฉันมีข้อมูลเรื่องนี้พอดีเลยฉันจะเปิดให้เธอดูจ้ะสุดยอดเคล็ดลับแก้รสเค็มในน้ำแกงค่ะสำหรับใครที่เผลอทำน้ำแกงเค็มเกินไปหากเติมน้ำเพิ่มไปอีกจะทำให้เสียรสชาติความอร่อยวิธีแก้ก็สามารถทำได้โดยการใช้ข้าวสารที่ล้างสะอาดประมาณ1กำมือแล้วห่อด้วยผ้าขาวใช้ได้มันให้แน่นหย่อนลงไปต้มในหม้อน้ำแกงทิ้งไว้สักครู่นึงค่ะรสเค็มก็ค่อยๆถูกดูดไปน้ำแกงก็จะหายเค็มมีอีกวิธีนึงค่ะใช้มันฝรั่งแก้เค็มได้ค่ะเพียงแค่ต้องปอกเปลือกออกให้หมดแล้วใส่ลงไปทิ้งไว้สักครู่จึงตักมันฝรั่งขึ้นความเค็มจะถูกดูดออกไปเช่นกันค่ะจะได้น้ำแกงที่มีรสชาติอร่อยไม่เค็มค่ะขอบคุณมากๆเลยนะเธอที่หาข้อมูลดีๆมาให้ฉันไม่เป็นไรจ้ะมีข้อมูลดีๆแบบนี้ต้องแบ่งปันฉันยินดีจ้ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงานสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมนี่เธอมีวิธีแก้รสเค็มในน้ำแกงหรือเปล่าถ้าหากฉันจะเติมน้ำลงไปอีกก็กลัวจะเสียรสชาติความอร่อยนะสิมีวิธีบอกฉันบ้างไหมฉันมีข้อมูลเรื่องนี้พอดีเลยฉันจะเปิดให้เธอดูจ้ะสุดยอดเคล็ดลับแก้รสเค็มในน้ำแกงค่ะสำหรับใครที่เผลอทำน้ำแกงเค็มเกินไปหากเติมน้ำเพิ่มไปอีกจะทำให้เสียรสชาติความอร่อยวิธีแก้ก็สามารถทำได้โดยการใช้ข้าวสารที่ล้างสะอาดประมาณ1กำมือแล้วห่อด้วยผ้าขาวใช้ได้มันให้แน่นหย่อนลงไปต้มในหม้อน้ำแกงทิ้งไว้สักครู่นึงค่ะ
รสเค็มก็ค่อยๆถูกดูดไปน้ำแกงก็จะหายเค็มมีอีกวิธีนึงค่ะใช้มันฝรั่งแก้เค็มได้ค่ะเพียงแค่ต้องปอกเปลือกออกให้หมดแล้วใส่ลงไปทิ้งไว้สักครู่จึงตักมันฝรั่งขึ้นความเค็มจะถูกดูดออกไปเช่นกันค่ะจะได้น้ำแกงที่มีรสชาติอร่อยไม่เค็มค่ะขอบคุณมากๆเลยนะเธอที่หาข้อมูลดีๆมาให้ฉันไม่เป็นไรจ้ะมีข้อมูลดีๆแบบนี้ต้องแบ่งปันฉันยินดีจ้ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน